ไม่ว่าวันนี้ตื่นขึ้นมาคุณจะหมดพลังท้อแท้สิ้นหวังเรื่องราวเมื่อวานยังอยู่ในใจของคุณและมันไม่สามารถสลัดพ้นออกไปจากใจคุณได้คุณไม่สามารถเดินไปต่อได้แล้วมีใครบางคนบอกคุณว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็หายไปชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้เสมอทำสิลุกขึ้นมาสิเป็นกำลังใจให้นะหรือแม้แต่ในวันที่คุณตื่นนอนมาแล้วมีความสุขอย่างที่สุดร่าเริงอย่างที่สุดมีพลังอย่างที่สุดยอดเยี่ยมอย่างที่สุดและสร้างผลงานที่ดีที่สุดให้กับผู้คนออกไปแล้วมีคนชื่นชมคุณบอกว่าคุณน่ะสุดยอดคุณน่ะเก่งที่สุดคุณมันยอดเยี่ยมไม่ว่าเรื่องร้ายหรือเรื่องดีในชีวิตคุณไม่ว่ามันจะเป็นโชคร้ายหรือโชคดีในชีวิตคุณไม่เกี่ยวว่าใครจะบอกคุณว่ายังไงไม่เกี่ยวว่าในวันที่คุณท้อแท้ล้มหมดแรงมีใครบางคนมาบอกคุณว่ามันสุดยอดยอดเยี่ยมหรือในวันที่คุณมีพลังมากที่สุดทรงพลังที่สุดมีความสุขที่สุดแล้วคนอื่นมาบอกว่าดีมากแท้ที่จริงแล้วมันไม่เกี่ยวกับคำพูดของใครหรือความคิดเห็นใดๆทั้งด้านร้ายและด้านดีค่ะคนเดียวที่จะบันดาลความสุขความสำเร็จหรือแม้แต่ความทุกข์ทนและล้มเหลวให้กับชีวิตคุณได้คนเดียวคือตัวคุณเองค่ะคุณต้องไปถึงจุดที่คุณไม่ต้องการคำชมจากใครเพราะคุณรู้ว่าคุณดีพอยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่สุดยอดและมีคุณค่ากับคนที่แวดล้อมคุณและมีคุณค่ากับโลกใบนี้หรือในวันที่คุณล้มไม่เป็นท่าคุณนั่นแหละค่ะยิ่งต้องบอกตัวเองและให้กำลังใจตัวเองบอกตัวเองเดี๋ยวมันจะผ่านไปกูสุดยอดล้มมากี่ครั้งกูลุกขึ้นได้และเร็วยิ่งกว่าเดิมกูคนจริงกูตัวจริงคุณต้องไปถึงจุดนั้นค่ะจุดที่คุณบันดาลความสำเร็จความมีพลังความสุขความยิ่งใหญ่ให้กับตัวคุณเองได้โดยที่ไม่ขึ้นอยู่กับใครค่ะนี่คือความลับของความสำเร็จเพราะเมื่อมนุษย์รู้ตัวว่าเขาคือผู้บันดาลโชคร้ายและโชคดีให้กับตัวเขาเองไม่เกี่ยวกับใครไม่เกี่ยวกับความเห็นใครไม่เกี่ยวกับคำพูดใครและกำลังใจที่มีค่าที่สุดมาจากตัวมนุษย์ผู้นั้นเองคุณต้องไปถึงจุดนั้นค่ะและเนี่ยคือเกราะที่แข็งแรงที่สุดที่ทำให้มนุษย์กลายเป็นผู้นำและเข้าคอนโทรลชีวิตอย่างแท้จริงคุณลุงขอส่งพลังผ่านคลิปนี้และเป็นกำลังใจและยืนเป็นตัวอย่างให้คุณว่าคนเดียวที่บันดาลความสุขสำเร็จโชคดีคือตัวของคุณเองอย่างแท้จริงค่ะด้วยรักและส่งพลังสวัสดีค่ะ